นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้อาจารย์แห้วได้ปลดปล่อยความทุกข์ให้กับมนุษย์มากมายโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมาจากฐานะใดแต่ทุกคนเมื่อมาเป็นลูกศิษย์จะมีฐานะเท่ากันหมดไม่ว่าจะยากมีจนแค่ไหนและด้วยความเป็นกันเองและเสมอต้นเสมอปลายจึงทำให้ใครๆมองอาจารย์ว่าหมอดูเทวดาที่มีลูกศิษย์ทั้งในและต่างประเทศนับหมื่นคนภายใต้เครื่องแต่งกายที่ธรรมดาสวมรองเท้าแตะแบบชาวบ้านและนี่จึงเป็นตัวตนที่แท้จริงของอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาผู้เปิดบัญชีสวรรค์อาจารย์แห้วหรือสินแสณรงค์ศักดิ์ครูกิติรัตน์หรือเด็กชายหมูเป็นชาวจันทเสนมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์พื้นฐานอาชีพประกอบเกษตรกรรมดังนั้นชีวิตในวัยเด็กจึงไม่ต่างกับลูกชาวนาคนอื่นๆจนเมื่ออายุครบ8ขวบชีวิตเริ่มเปลี่ยนเมื่อแอบไปนอนหลับอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อนคราชจึงเกิดนิมิตฝันที่แจ่มชัดมากจากวันนั้นเป็นต้นมาจึงได้มีความรู้สึกพิเศษด้วยสัญชาตญาณอันลึกลับในสัมผัสที่6เพียงใช้นิ้วสัมผัสสามารถยังรู้ถึงอดีตอนาคตบอกเหตุและทักทายชีวิตของผู้คนทั่วไปได้ราวกับมีผู้อย่างรู้มาบอกกล่าวหรือที่ใครๆก็เชื่อว่ามีเทวดามาบอกปฏิหาริย์ที่เห็นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะฮะตามที่ประวัติที่มีออกไปแล้วนะก็คือตั้งแต่อายุ8ขวบที่ว่าหายออกจากบ้านไปแล้วก็พอกลับมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องแปลกๆมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆก็คือหมายถึงว่าเอาเพศเดินไปเจอใครสวนกับใครคนนึงก็จะทักเขาทักทายเขาทำนายเขาทำนายทายทักว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็เป็นไปตามนั้นสิ่งที่ลูกศิษย์ประทับใจเลยฮะสิ่งที่ได้ยินมาได้ฟังมาโดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์คือผู้ให้นะครับไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เลือกคนชั้นวรรณะคือช่วยใครได้ช่วยได้ทุกคนเมื่อ2ปีที่แล้วประมาณ2ปีคุณแม่ผมไปสวดพบว่าเป็นเนื้อร้ายมะเร็งและก็ได้มากราบไหว้มาปรึกษากับอาจารย์แอลอาจารย์แอลบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะหายช่วงแรกๆผมก็ไม่เชื่อแล้วก็แม่ต้องไปสวดที่โรงพยาบาลทุก3เดือนประมาณปีผลสวดล่าสุดคุณหมอบอกว่าแม่ผมหายจากมะเร็งผมเลยศรัทธาเชื่อมั่นว่าอภินิหารนี่มีจริงก็มาแล้วมีความสุขมาร่วมทำบุญแล้วอาจารย์แม่ก็แนะนำให้ไปทำบุญทำทานตามวัดต่างๆผลไม้ที่ผมนำเข้าจากทั่วโลกนะฮะเข้ามาแล้วทีนี้บางครั้งนี่มาก็เจออุปสรรคการด้านการตลาดพอเราได้รับคำแนะนำจากอาจารย์แห้วนี่ก็มาทำพิธีคล้ายๆกับว่าช่วยให้ขายดีขึ้นก็ปรากฏว่าเป็นไปอย่างที่เราคิดไว้และในวันนี้อาจารย์แห้วและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ได้ร่วมใจกันก่อสร้างองค์พระยูไรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบนพื้นที่5ไร่โดยองค์พระมีหน้าตักกว้าง10เมตรสูง80เมตรบริเวณใต้ฐานพระยูไรบรรจุคนได้ถึง 3,000 คนและในวันที่28มิถุนายนนี้เวลาเที่ยงตรงทางศาลเจ้าพ่อนคราชโดยอาจารย์แห้วจะประกอบพิธียกเสาเอกเสาโทอันเป็นฐานสำคัญของพระยูไรอิงอิงจึงใคร่เชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันนะคะเพื่อเป็นมหากุศลให้กับตนเองและครอบครัวซึ่งต่อไปพวกเราก็ไม่ต้องเดินทางไปไหว้พระยูไรไกลถึงเกาะฮ่องกงอีกแล้วค่ะ